ได้ครับนั่นมักมีองค์8เริ่มต้นบอกว่าสัมมาทิฏฐิทำไมผมจึงให้หัวข้อนี้เป็นอะไรสัมมาทิฏฐิกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติและกฎแห่งกรรมจริงๆแล้วก็จะนี้นะฮะสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันแปลว่าเห็นชอบคล้ายๆกับพอเวลาพูดปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจทันทีเห็นด้วยเลยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแย้งเลยนั่นแหละครับคำว่าเห็นด้วยทุกประการสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปก็จะเห็นตัวหนังสือเนาะมันแปลว่าเห็นชอบเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นชอบเห็นชอบเรื่องอะไรล่ะก็เห็นชอบเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมนั่นเองนะนี่ก็คือความหมายก็มาลงตรงนี้เองครับสัมมาทิฏฐินะครับต่อมาข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริมันคืออะไรดำริจะแปลว่าคำว่าดำริถ้าผมแปลนะก็คือความคิดนั่นเองครับแค่ความคิดมันก็เป็นจริงไปแล้วก็ใช่เลยครับความคิดพระอรหันต์ก็ใช่สิครับใช่ไหมพระอรหันต์เขาคิดสิ่งใดมันเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามรรคมี8ข้อมันก็คือผลของพระอรหันต์เขานะผลของพระอรหันต์เขาแค่คิดก็เป็นจริงจะพูดว่าฤทธิ์ทางใจได้ไหมครับฤทธิ์ทางใจแค่คิดก็เป็นจริงเป็นฤทธิ์ทางใจก็ว่าได้นะครับนี่เราก็คือสิ่งนั้นนะครับ ทั้งสองสิ่งเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในขอบข่ายของปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยครับสองคำในรวมก็คือปัญญาปัญญาตัวนี้จำก็มาจากศีลสมาธิปัญญาหรือมาจากคำว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะครับเหมือนสองคำนี้รวมกันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะนะก็ตรงเป๊ะกับคำว่าปัญญาซึ่งมาจากศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมครับและหรือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันใช้ปัญญาล้วนๆเลยแหละครับนะปัญญาเนี่ยแค่ถึงบอกว่าคิดปุ๊บเป็นจริงเลยก็แน่นอนสิครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิครับใช่ไหมถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมมันจะไหวไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็ไม่ไหวผมต้องบอกว่าเป็นผลพวงแห่งพระของพระอรหันต์ก็คือตรงนี้เองพูดกันหลายครั้งในเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอเราเอาตำราเข้ามาใส่สักหน่อยนึงมันก็จะโยงใยให้ฟังนะครับเพราะเดิมๆทีก็ไม่ฟังโดยไม่มีตำราตอนนี้อ้างถึงตำรานะครับทีนี้กลับมาถึงสัมมาวาจาก็คือการพูดคุยกันเจรจาชอบเรื่องเจรจาเนี่ยนะวันก่อนที่พูดไว้4คำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสนทนาโอเคนะมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาแล้วมีอะไรคำปุจฉาวิสัชนาโอเคนะมีคำถามมีคำตอบแล้วก็มีสนทนาสนทนาก็พูดคุยใช่ไหมต่อรองครับต่อรองเจรจาคือต่อรองมีเจรจาชอบเจรจาคือต่อรองมีมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็มีอะไรคำนึง
็คงจะเป็นปุจฉาวิสัชนานะถามตอบถามตอบนะครับมันก็จุดจัดอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเจรจาชอบนั่นเองครับใช่นะเจรจาชอบการสื่อสารเนี่ยคนที่เขาว่องไวทันใจมันก็จะได้หมดแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้มันเป็นผลพวงของพระอรหันต์เขาใช้กันนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีปฏิสัมภิทา4ว่องไวทันใจไม่ว่าจะเป็นคำถามมาแล้วก็ตอบทันทีอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการเจรจาก็มีการต่อรองกันว่องไวทันใจเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นการโต้วาทีก็ว่องไวทันใจเหมือนกันทำนองนี้ครับคนที่เขาว่องไวนะครับก็คือว่องไวจริงๆนะครับพวกนี้ต่อมาก็สัมมากัมมันตะการกระทำชอบแน่นอนนะครับพระอรหันต์ก็ทำอะไรมันก็เป็นผลสัมฤทธิ์หมดนะพระอรหันต์ก็ทำอะไรเป็นผลสัมฤทธิ์หมดนะพูดอะไรก็เป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะ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 พูดอะไรก็เป็นจริงจะพูดกับใครก็ได้ผลนะได้ผลได้ผลพูดกับใครสอนใครพวกนี้นะครับมันก็ได้ผลหมดเห็นไหมเป็นอย่างนั้นการกระทำอะไรก็ทำปุ๊บเกิดผลสมฤทธิ์ทันทีเห็นไหมอย่างเงี้ยก็จะไหวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราก็อะไรนะมันก็กลับมาเพื่อการอีกคำหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีพชอบคือสัมมาอาชีวะนั่นเองสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีวะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ต้องมีอะไรมีสัมมาอาชีพมีสัมมาอาชีพชอบใช่นะพระอรหันต์เขาก็ต้องประกอบอาชีพเหมือนกันเพราะเขามีสังขารไงแต่อาชีพพระอรหันต์เขาจะไม่เหมือนชาวโลกนะพระอรหันต์เขาจะมีอาชีพไม่เหมือนชาวโลกก็แปลเหมือนกันทำไงล่ะเอาล่ะก็ลองเป็นพระอรหันต์ดูสิครับจึงจะรู้ว่า อาชีพนั้นเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอ้คำถามมาแล้วใจเย็นคำถามมาแล้วเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบแล้วก็มีสัมมาสติสติทำไมถึงแปลว่าระลึกชอบตรงนี้ทำไมผมต้องบอกว่ารู้สึกชอบแล้วสติคือความรู้สึกทำไมถึงผมกลับมาเป็นความรู้สึกกันก็แปลว่าไม่ตรงกับมรรคมี8ข้อนะระลึกคำว่าระลึกชอบมันจะไปนู่นฮะสัมมาสังกัปปะนั่นข้อความคิดไงดำริชอบดำริก็คือความนึกความคิดส่วนสัมมาสติมันต้องรู้สึกถ้าเป็นผมนะสติมันแปลว่าความรู้สึกอย่างเงี้ยใช่นะลองใครควรหน่อยเสียบางทีท่านก็จำกันมาเยอะแยะแล้วพวกนี้จำทีแล้วมันก็ไม่เข้าสักทีนึงได้แต่ตัวหนังสือประมาณนั้นมันไม่เข้าอ่ะคำว่าไม่เข้าแปลว่าไม่อินเนอร์มันไม่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไม่เข้าส่วนคำว่าสัมมาสติกลายเป็นตั้งมั่นชอบไปเลยทีนี้สัมมาสติเป็นตั้งมั่นชอบทำไมขออภัยสัมมาสมาธิทำไมสมาธิผมถึงแปลว่านิ่งเลยวะนั่นนั่นก็แปลว่ามันไม่ถูกกันเลยเนี่ยกับตำราเนี่ยลูกงอไม่ถูกกันเลยกับตำราเนี่ยพอเวลางัดตำรามาหน่อยเอาสวนตำราอยู่เลยเหรอมีหน้า
พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราอ่ะแค่นี้ก็พอนะความจริงมักมี8ข้อท่านก็ฟังกันเมื่อเยอะละสำหรับกลุ่มสาธุนะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของคำถามดีกว่ามันเข้ากระดูกแดงกระดูกดำดีกว่าได้หรอกปุจฉาวิสนากันดีกว่าผมว่านะดูสิมีไผเด้อเสียงไม่ได้ยินลูกงอกเลยแล้ววันนี้ได้ยินสิลูกงอกรู้ตัวลูกงอกรู้ทั่วตัวตนทุกอย่างแล้วแสดงว่าลุงรู้ถึงคนที่ไปมาหาสู่ลุงว่าต้องแก้ยังไงจริงๆเรื่องนี้มันต้องสนทนากันหน่อยนะครับมันต้องพูดคุยกันมันจะจับประโยคกันได้นะครับจับภาษากันได้ว่าจะเป็นการปรับแก้อะไรยังไงแบบไหนมันบางทีมันไม่เพียงแค่แหละแค่คำถามคำตอบเท่านั้นนะครับมันมาทางด้านเรื่องพูดว่าไงดีต่อไอ้เจ้าความรู้สึกมันเข้าไปทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับมันไม่ได้แค่เข้าใจมันมาทั้งความรู้สึกด้านร่างกายแล้วไปทั้งจิตด้วยทั้งสามสิ่งสามอย่างเนี่ยมันจะไปมันจะจูนเข้าหากันละกันอย่างนี้ดีกว่ากายใจจิตนะครับเวลาพูดคุยกันเวลาโต้ตอบกันเวลามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันด้วยภาพด้วยเสียงอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้มันจะกลมกลืนไปในรูปแบบนั้นนะครับอยากให้ลุงพูดเรื่องการกรผมไฟให้เด็กทารกจำเป็นหรือเปล่าคะอุ้ยจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้ก่อนหัวไฟก็ผมว่านะก่อนผมไฟผมว่านะคือถ้าต้องการจะให้ผมมันยาวให้มันดำให้มันขึ้นเร็วขึ้นมากนั่นนะก็ก่อนทิ้งซะให้มันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นแหละความอะไรความจำเพาะกันแล้วกันนะถ้าไม่โกนมันก็เส้นผมนั่นแหละมันก็จะยาวๆขึ้นมาของมันเองหรือมันจะร่วงหล่นลงมาหรือเปล่าเด็กๆนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะโกนผมไฟถามว่าโกนดีไหมถ้าถามผมนะดีครับโกนผมไฟจะดีนะครับโบราณก็ทำไปเถอะผมเนี่ยถามลุงงอกช่วยเมตตาเล่าเรื่องปัญญาโลกีปัญญาโลกุตให้ฟังด้วยค่ะโอ้เอาโลกิตเลยก็โลกีเลยเลยอากาลิโกคือที่มีแต่ความใสไม่มีมืดไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาที่เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะฟังใหม่ครับอากาลิโกคือที่มีแต่ความใสใช่ครับมีแต่ความใสก็คือไม่มีความมืดนั่นแหละไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาคำว่าใสเป็นหลักครับสว่างเนี่ยใสกับสว่างมันเกินสว่างจะเป็นใสอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องมาสว่างก่อนนะฮะเกินสว่างจะเป็นใสเพราะฉะนั้นจับคำว่าใสเป็นหลักที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับไปถึงนั่นถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเอาล่ะไม่มีกลางคืนก็ใช่ครับเพราะภาวะนั้นวาระนั้นมันจะไม่มีไม่เห็นเป็นกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาถูกต้องครับ
ไม่มีเวลาถูกต้องครับอย่างนั้นก็ถือว่ากลางคืนไม่มีกลางวันก็ไม่มีเข้าสภาวะนั้นได้มันก็เป็นความใสความใสก็เป็นอากาลิโกใช่ครับอากาลิโกตัวเดียวนี่ถือผมถือว่าชัดที่สุดแล้วครับอากาลิโกถือว่าแน่นอนที่สุดมันจะไปลงเอยที่คำว่าอากาลิโกเอหิปัสโกโอปัญิโกปัจจตังเวทิพตโพวิญญูหิตีนะบทสวดนั้นนะครับสุดยอดที่สุดก็คืออากาลิโกนะครับจะไปไหนมาไหนก็สวยแต่สุดที่สุดของสุดคืออากาลิโกนะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดนะมันมาลงที่อากาลิโกนะครับ พระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดใช่ไหมครับภาวะพระอรหันต์เขาจะไปได้โดยจิตตัวเขาไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาตัวไปนะครับเอาจิตมันก็พูดยากนะกายใจจิตมันอยู่กับเราเออมันจะเอาปิดเอาจิตไปได้ยังไงถ้ากายไม่ไปด้วยนะครับน่าคิดนะเอานะขึ้นชื่อพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่มีความหวังไม่มีกลางคืนอยู่แล้วล่ะนะเขาจะไปไหนมาไหนเขาแค่นึกนะครับเพราะว่าจะไปไหนมาไหนได้แค่เอาแค่นึกทำไมเขาถึงนึกได้เพราะว่าจิตเขาเนี่ยจิตเขามันอยู่ปลายทางแล้วงี้ดีกว่าปิดจิตปลายทางแล้วเออจิตมันอยู่ปลายทางแล้วจากต้นทางถึงปลายทางแค่มันขึงผืดเนี่ยมันลากเส้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นทางปลายทางอย่างเงี้ยจิตมันเป็นอย่างนั้นมันพอเวลาจะใช้ปิดก็แค่เวลาจะใช้ก็แค่นี้แค่นึกไม่ต้องเดินทางเลยนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ต้องเดินทางครับมันโยงถึงกันหมดต้นทางปลายทางไม่ว่าปลายทางนั้นจะไกลเพียงใดยิ่งจิตเป็นอย่างนั้นนะยิ่งในโลกนี้สบายสบายนี่เป็นต้นในโลกเขาสบายสบายอยู่แล้วจ้าพระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดเลยใช่ไหมครับเขาไปได้โดยจิตนะครับผมก็ทราบไว้นะครับนั่นแหละจะไปได้นะเข้าไปได้หมดมันไร้ร่องรอยอ่ะก็แปลว่าไม่มีตัวตนมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับเขาจะปรากฏให้เห็นเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ให้เห็นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะรู้เห็นคนนั้นต้องมีบุญนะครับมีบุญมากๆถึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเป็นลักษณะโอปปาติกะนะครับเกิดเองอยู่ๆก็เกิดเองอย่างนี้เป็นต้นโอปปาติกะจะเป็นอย่างนั้นเนาะนั่นแหละครับเล่าเรื่องปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตปัญญาโลกีก็คือเรื่องของความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านในทางโลกเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกีวิสัยนะครับโลกีวิสัยทวนโลกุตมันเป็นเรื่องของจิตนะครับ ที่จะเข้าไปถึงโลกุตตระได้ก็ต้องโลจิตต้องจิตอย่างเดียวนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองนี่ก็น่าสนใจนะครับจิตจะสถิตที่สมองลองพิจารณาตรงนี้ครับทำไมจึงบอกว่าจิตสถิตที่สมองลองฟังให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นองค์ความรู้ตัวสำคัญมากอันหนึ่งนะครับปกติเรามีร่างกายมีใจมีสมองเนาะมีร่างกายของเรามีใจของเรามีสมองของเรานะครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาอย่าลืมตาดูโลกก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็ตามมันก็จะบันทึกเอาไว้ในสมองหมดนะครับเห็นอะไรก็ได้มันบันทึกอยู่ในสมองหมดนะครับในระหว่างที่เราเป็นทารกทีเนี้ย
ถามว่าพอแอ้มาพบจะรับรู้ภายนอกเลยใช่ไหมตอบว่ายังนะครับยังไม่ใช่จะมารับรู้โดยทันทีทันใดเพราะว่าร้องแอ้นี่ยังไม่ลืมตายนะคอยดูไว้ครับร้องแอ้เนี่ยยังไม่ได้ลืมตานะเออทีนี้พอเวลาลืมตามาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะม่านตาไม่สามารถที่จะปรับกับแสงได้นะก็แปลว่ายังมืดอยู่นะยังมืดอยู่ในขณะที่เขามืดอยู่นั่นแหละครับก็สื่อสารอะไรอยู่ตอบเลยนะครับสื่อสารมาพบชาติที่แล้วของเขาเองนั่นแหละครับก็จะสื่อสารสิ่งนั้นอยู่ก็แปลว่าภายนอกร่างกายเขานี่ยังไม่มีเข้ายังไม่มีอะไรเข้านะมันก็ยังมีคำว่าหลงเหลือที่หลงเหลือที่พบชาติที่แล้วอยู่ในสมองเขานั่นเองนะครับทีนี้พอเวลาผ่านจากทารกมันเป็นเด็กนะ สามเดือนห้าเดือนหรือว่าหนึ่งปีว่าไปมาละสองสามเดือนมาละเริ่มรับรู้แล้วเลยใช่ไหมการรับรู้ตรงนั้นถามว่าถ้าหากว่าในสมองคือพบชาติที่แล้วมันไม่ออกมันไม่ออกของใหม่มันก็จะไม่เข้ามาในสมองงั้นพอเวลาของใหม่เข้ามาแปลว่าเราลืมตาปุ๊บเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเองครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กก็แปลว่าสมองเต็มเลยนะครับสมองเต็มเมื่อสมองเต็มอยู่จิตมันก็สถิตไม่ได้จิตมันคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอะไรตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจยากเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าการที่จะให้สมองเราว่างฟังให้ดีนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าถ้าหากว่าใจมันเต็มเลยมันเข้าเต็มเข้าเต็มเข้าเต็มมันไม่ว่างเลยต้องคอยทอนใจนี่ให้ลดน้อยลงไปทอนใจจากชอบมากให้เหลือคำว่าชอบน้อยเนี่ยจากไม่ชอบมากมากให้เหลือไม่ชอบน้อยน้อยเห็นไหมมันก็ทอนลงมาทีละอย่างสองอย่างพอลำทอนปุ๊บสมองจะเริ่มว่างแล้วพอสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองทันทีเห็นไหมครับไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจิตจะเข้าจะออกสมองเนี่ยนะจะแทนที่สมองหรือไม่แทนประการใดขึ้นอยู่กับใจนี่ไหมใจต้องสงบหรือใจต้องปล่อยวางปล่อยว่างตามภาษาพุทธศาสตร์นั่นก็คืออุเบกขานั่นเองใจต้องวางเป็นอุเบกขาให้ได้กลับมาถึงขันธ์ห้านะรูปเวทนาเวทนาเนี่ยคือใจนะครับใจนี่คืออารมณ์อีกแล้วนะถ้าหากว่าเราไม่ถ้าหากว่าอารมณ์นะอารมณ์นะอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็หัวเราะต่อกระซิบถ้าอารมณ์ร้ายนอกจากจะไม่หัวเราะต่อกระซิบแล้วยังโมโหยังโกรธอะไรต่างๆอยู่นะทั้งหมดก็จะบรรจุอยู่ในสมองหมดเพราะฉะนั้นมันต้องคอยแชร์ออกแชร์เข้าแชร์ออกแชร์เข้านะครับสมองเนี่ยถ้าไม่แชร์มันก็อยู่ในสมองไอ้คำว่าแชร์คือถังอะไรรู้จักคำว่าซึมเศร้าไหมครับคนที่ซึมเศร้าก็คือคนที่ไม่ยอมแชร์กับอะไรมันก็ยิ่งแน่นอึกในสมองนะปวดหัวมึนหัวมากกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถามไถ่ไปมาทุกสุขนี่ธรรมดาเลยครับเพื่อที่จะให้ใจมันสงบสมองจะได้ว่างจิตจะสถิตที่สมองได้โดยง่ายนั่นเองครับเห็นไหมจิตสถิตที่สมองมันสถิตยังไงอ่ะเห็นไหมมันจะรู้สึกได้ไงว่าจิตสถิตก็เช็คได้ในตาแค่ตัวนะหลับตาเห็นความสว่างมันก็สว่างมากมากสว่างมากไปเรื่อยๆครับเช็คได้ในตาเราเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดมันจะเกิดรู้สึกของมันไปเองคนว่ามันเป็นธรรมชาติของจะบอกว่าธรรมชาติของจิตก็ว่าได้นะครับธ
ชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นไปเด้อสิบ่ใครนะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศแต่จิตสุดท้ายนึกถึงบ้านพนักงานจะไปอยู่ที่บ้านไหมครับคุณทะเลลึกเนาะคนที่ตายอยู่ต่างประเทศเรื่องจิตกับใจเนี่ยไม่ว่าจะถ้าพูดถึงพัฒนาจิตได้นะครับจะอยู่จุดไหนก็ตามเนี่ยมันนึกถึงปลายทางได้หมดเช่นคำถามบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็แค่นึกถึงบ้านเพราะมันต่อโยงให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นมันประหลาดประหลาดประจิตแน่นอนต้องพัฒนาได้จริงๆนะฮะมันจะเกิดได้จริงๆพัฒนาได้ในระดับที่จิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยครับสะอาดและตามและบริสุทธิ์ด้วยนะครับมันถึงปลายทางอยู่แล้วสแตนบายเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดตัวเองจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้มันต่อให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นึกแต่ว่ามันก็เกิดความเข้มข้นแค่นึกปุ๊บก็มันมีความเข้มข้นทันทีเลยนะครับนั่นคือเรื่องของจิตสำหรับผู้ที่เขาบริสุทธิ์นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีประโยชน์มากจิตบริสุทธิ์มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างเดียวไม่มีการทำลายนะครับไม่มีการทำลายเด็ดขาดเพราะจิตทางด้านพวกนี้มันจะไม่ให้โทษอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปทำลายเขาได้เรื่องจิตไม่มีอะไรนะพูดเรื่องจิตอย่างเดียวนะฮะถ้าจิตที่บริสุทธิ์เสียแล้วนะฮะใครก็ตามที่จะใช้จิตจะเป็นกลุ่มใช้จิตที่จะมาควบคุมก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันบริสุทธิ์เสียแล้วเนี่ยโอเคนะพอได้ไหมถ้าผมพูดอย่างนี้ จะเข้าใจกันไม่เปล่าไปรู้เนาะให้ตรงเลย ก็น่าเห็นใจจริงๆนะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจก็หลับตาพูดเอาหลับตาพูดเอา คนมันเข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เราไปตามรูปแบบนี้ครับพอไหวนะครับคุณทะเลนะฮะคุณทะเลลึกสำหรับคนที่จิตไม่สามารถพัฒนาจิตได้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงก็ได้แค่คิดถึงมันไม่ถึงปลายทางนะครับไม่ถึงได้แค่คิดแต่มันไม่ถึงถ้าพัฒนาไม่ได้นะครับถ้าพัฒนาได้ไม่ต้องคิดมันก็ถึงถ้าคิดมันก็ยิ่งเข้มข้นนะครับโอเคไหมหวังว่าผมจะเข้าใจที่ว่าแล้วล่ะเข้าหูตาจมูกปากกายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดใจเป็นตัวที่ดึงเอาความจำในสมองมาคิดใช่ไหมครับฟังใหม่ดูนะฮะค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันล่ะถามมานี่ค่อนข้างจะละเอียดดีเหมือนกันเด้อเอาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกหมดแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดส่วนมากแล้วนะฮะที่คิดเนี่ยก็คิดที่ได้จากความจำตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนมากคำว่าส่วนมากนี่คิดเปอร์เซ็นต์เลยคนในมนุษย์ในโลกอะไรนี่ดีกว่า 99% กันแล้วนะเพราะว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าประสาททั้ง5สู่ใจสมองมันทึกหมดทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจำเป็นหลักทั้งส่วนดีและไม่ดีจำเลยครับภาษาต้องจำนะครับทีนี้ไอ้เจ้าความคิดที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงระดับของธรรมแต่ละระดับนะโสดาเกตานาและสูงกว่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปอย่างตรงนี้ได้ไอ้ที่คิดทุกคิด
ก็มาจากความจำทีนี้มาจากความจำก็วนความจำก็อยู่ในโลกนี่ครับไม่ได้ไปไหนความจำคนไหนเก่งมากก็คือเก่งจำกันอยู่ต่างเขาอยู่ในโลกไปเนี่ยนี่พวกเก่งจำโอเคนะแต่ถ้าหากว่าได้จิตแล้วมันไม่ต้องจำจิตถ้าหากพัฒนาแล้วไม่ต้องจำมันเลยความจำไปซะแล้วหรือว่าจิตสถิตที่สมองเรียบร้อยแล้วเดิมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก็นึกถึงว่าเป็นน้ำในแก้วสิครับนะบันทึกไว้ทั้งเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับพอน้ำเต็มก็ถ้าหากว่าน้ำไม่พร่องจิตก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเนี่ยก็คือใจนั่นเองเปิดใจนะทำให้น้ำพร่องในแก้วซะเปิดใจจิตถึงจะเข้าได้นะครับในเรื่องจิตเรื่องใจนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็น่าเห็นใจครับเพราะมันละเอียดอ่อนมากละเอียดเหลือเกินครับละเอียดออกมากยิ่งผมนี่ถ้าพูดผิดล็อกเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะครับส่วนตัวผมว่าผมจะไม่ผิดพลาดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตนะครับจะไม่ผิดพลาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่พูดก็คือหรือคิดมาจากความจำที่อยู่ในสมองนั่นเองครับน่ามาจากความจำที่อยู่ในสมองเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าหากพัฒนาจิตนิสสาระบริสุทธิ์แล้วสมองมันก็ว่างแล้วใช่ไหมเพราะว่าจิตสถิตสมองพอจิตสถิตที่สมองถอยหลังปุ๊บมาคิดมันเป็นจริงตามนั้นเลยเห็นไหมครับเป็นจริงตามนั้นเลยคิดและพูดเป็นจริงตามนั้นเดี๋ยวซ้ำไปนะครับจำเป็นหลักนิดนึงภาษาเนี้ยจำเป็นหลักเอาไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะฟังครั้งเดียวมันทะลุเลยมันก็ไม่เชิงนะ มีคนทัญญะคนเดียวนะฮะในโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเจอประโยคเดียวของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุหรือว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะทันทีนะพูดจบปุ๊บเป๊ะทันทีเลยนะให้รู้ว่าเข้าวุฒิเลย โสดาทันทีสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและหยุดลงเป็นธรรมดาแค่นี้ติ้งเลยล่ะครับที่เขาเล่าเรื่องโลกหลังความตาย49วันฟังแล้วรู้สึกเหมือนนิทานไม่มีความเป็นจริงเลยครับไปเจอฝูงม็อบหมาป่าไปเจอนู่นเจอนี่ฟังแล้วเหมือนหลอกเด็กพอแล้วนะครับผมว่านะผมว่าอย่าไปสนเลยตรงนั้นเขาคือเขาอย่างนี้ดีกว่าเราคือเราจับแยกซะเขาคือเขาเราคือเราเราก็มาในกรอบของเราเราฟังเข้ามาเยอะแล้วพวกเรื่องโลกหลังความตายคล้ายๆว่าตายแล้วไปเจออะไรกันบ้างนั่นแหละครับตายไม่จริงถ้าตายจริงคำว่าตายนะฮะคำว่าตายในภาษาของพระอรหันต์นะครับคำว่าตายแปลว่าหยุดนะครับหยุดจริงๆแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายจำเราก็ดีฮะครับเนี่ยพระอรหันต์จะไม่ตายเพียงแต่เขาละสังขารเพราะเราต้องขันคือหยุดหายใจชาวโลกก็บอกว่าตายส่วนพระธรรมก็จะหยุดหายใจก่อนที่จะหยุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะได้ตรงนั้นเนาะก็หวังว่าคงจะตามทันนะคุณใครจะเป็นเจ้าของคุณภาษาคอนล่ะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัส
สู่ใจสมมติทุกหมดทั้งดีและชั่วจำเป็นหลักเลยฮะทั้งดีและชั่วถ้าดีกับชั่วมันคล้ายกันเท่าๆกันมันจะกลายเป็นอุเบกขานะครับคือเป็นเท่ากันพออุเบกขาเท่านั้นนะครับก็รอสแตนบายอย่างเดียวจิตก็จะเปิดให้เองนะครับเรื่องพวกนี้คำว่า ดีเท่ากับชั่วสมองเรามันจะบอกโอเคคุณภาษาคอนเข้าใจถูกแล้วนะครับตามภาษาที่พิมพ์มาเข้าใจถูกแล้วนะครับคุณพีระมิดก็อย่าไปฟังเขามากนะครับเรื่องพวกตายแล้วไปนู่นนี่นั่นฟังไว้สองหูสรุปแล้วก็คือเขาคือเขาเราคือเรามันนี่ต่างจากกันได้นะครับคนที่อ้างว่าตายแล้วฟื้นแล้วมาเล่าเรื่องที่ไปเจอมามันเกิดจากบันทึกในอดีตใช่ไหมครับดูซิใช่ไหมประเภทตายไปแล้วไปเห็นนู่นนี่นั่นก็กลับมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมจะวินิจฉัยนะครับผมจะวินิจฉัยเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมเท่านี้นะครับที่เขามาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังนะครับมันไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เขาไม่ใช่มาเรื่องไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เราฟังมันเป็นเรื่องของเขาเล่าให้ใครต่อใครฟังประมาณนั้นสรุปคือเรื่องของเขาคนเดียวโอเคไหมที่เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วไปเจอนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะเจอก็เรื่องคนที่เขาตายนั่นแหละครับเล่าเรื่องของเขาให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมครับมันไม่ใช่เขาไม่เล่าเรื่องเราให้คนอื่นเขาฟังโอเคมาพอนึกออกนะไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นเขาฟังเขาเล่าเรื่องของเขาเองให้ผู้อื่นเขาฟังทีนี้คนฟังถ้าหากว่ามีปัญญามันก็ฟังหูไว้หูประมาณนั้นครับโอเคนะคล้ายๆกับกาลมสุขก็บอกไว้แล้วว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อคนเกิดก่อนเกิดหลังเล่าสู่ๆหรือว่าเราผ่านๆกันมาเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักตัวนี้จับเอาไว้ด้วยนะครับมิฉะนั้นเราทุ่มไปทั้งตัวนะ ทุ่มไปทั้งตัวแล้วก็เสียคนนะแล้วว่าเชื่อไหมเชื่อเขาเสียแล้วนะเห็นเขาหลอกเราก็ยังให้หลอกนั่นนะครับพอเชื่อเสียแล้วก็ถูกหลอกอย่างเดียวสิพี่ ใช่หรือเปล่าครับถ้าแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นความพึงพอใจนะครับก็ถือว่าความพึงพอใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอเคเนาะการงับอากาศรู้หยุดหายใจคือการทำให้ตัวเองเหมือนจะขาดใจตายเพื่อให้รู้สึกว่าเราเกือบตายจะตายช่วงใกล้จะตายจะไปเห็นแสงเห็นนู่นนั่นใช่ไหมก็บอกก็ใช่ก็คือใช่นะแต่ถ้าหากว่ามันจะหนักหนาสาหัสก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าฝืนค่อยๆอย่าคิดจะเอาให้ได้ข้ามคืนนะครับใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดจะเอาทีเดียวให้มันได้ข้ามคืนนะครับอย่ารู้ว่ามันเหนื่อยหายใจจะไม่ทันแล้วต้องพักนานๆใช่ไหมใช่นะต้องพักนานๆให้พอหมอก็ทำต่อประมาณนะครับไม่ใช่ทำแบบความถี่จะเอาเดี๋ยวนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ให้เห็นสว่างในตาเดี๋ยวนี้เกินไปมันจะบังคับในรูปแบบของข่มขืนมากเกินไปนะครับคุณนานานะฮะโอเคไหมถ้าไม่ดูดบุหรี่จะดีครับก็ผมดูดผมเพื่ออะไรรู้ไหมถ้าผมดูดบุหรี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วถูกตะวันตกนะครอบงำมาเยอะแล้วว่าสูบบุหรี่เป็นถุงลมผงพองหรือว่าปอดจะเป็นมะเร็งนะครับผมสวนกระแสนะครับบอกให้ทราบไว้
ผมว่าผมสวนด้วยคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเพราะว่าร่างกายผมมันสบายๆอยู่แล้วนะท่านก็อย่าเคืองฮะอย่าเคืองเพราะแค่เห็นก็เคืองแค่นั้นก็ถือว่ายังทำใจเป็นกลางไม่ได้ทั้งที่มันอยู่ไกลกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ห่างกันท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแค่เห็นก็เคืองกันเนี่ยเพราะมันถูกสะสมมาเยอะครับถูกสะสมมาเยอะมากจนกระทั่งเราอะไรเราติดคำคนอื่นเขาประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ยินดีครับคุณอะไรช่างมีอ่ะคุณช่างมีอ่ะมีเยอะๆนะนั่นแหละครับ ผมใช้สอนคนหลายอย่างนะให้ดูว่าสอนคนหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็เอา EMC Square ของไอน์สไตน์พูดนี่หมดมวลนี่คำว่ามวลเนี่ยมันควันบุหรี่เนี่ยแทนค่ากับว่ามวลได้เลยครับ E เท่ากับ M MC ยกกำลัง2 E เท่ากับ MC ยกกำลัง2มวลคือมันจะหายไปอ่ะมันจะหายไปความจริงหายไปแล้วยังอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นั่นเองมันหายไปแค่เห็นอยู่ตรงนี้แต่มันอยู่ในอากาศอยู่แปลว่าไม่ได้หายไปซะสมบูรณ์แต่ก็ยังบอกให้รู้ว่าไอ้คำว่ามวลน่ะ EMC ตัว M ตัวเนี้ย M เนี่ยตัว M เนี่ยครับซึ่งย่อมาจากคำว่ามวล mass ย่อมาจากคำว่า mass นะซึ่งแปลว่ามวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะมวลบุหรี่มันจับต้องได้โอเคถ้ามวลที่ว่านั้นมันจับไม่ได้เนี่ยมันเช่นมวลจับไม่ได้มันก็หายไปเนี่ยคำว่าหมดมวลคือสสารเนี่ยถ้าหากมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง90,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะหมดมวลเลยครับหมดเกลี้ยงเลยอันนี้จะไม่เห็นจะไม่มีเห็นเลยใครทำได้ไม่มีใครทำได้อยู่แล้วล่ะครับเห็นไหมครับแต่พอเวลาผมอธิบายเรื่องของมวลผ่าน EMC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์น่ะมันก็ควันบุหรี่เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายได้เห็นชัดที่สุดคำว่ามวลนะครับนอกนั้นก็ไปคำนวณเอาอธิบายได้ง่ายที่สุดเพราะการสูบบุหรี่ของผมเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์เหมือนกันนะนำมาที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆจะเข้าใจง่ายๆนะครับขอให้คิดอย่างนั้นนะให้มองไปอย่างนั้นเวลามองหงอก็มองไปอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณช่างมีคุณช่างมีคุณช่างมีครับโอเคยินดีด้วยทุกครั้งนะครับทักท้วงมาเถอะไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาลูกหงอเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครหวังว่าตอบเนาะตกลงคุณอนาก็เวลางับอากาศก็หยุดหายใจเวลามันเหนื่อยก็ให้หยุดพักนะแล้วค่อยทำทีนึงถ้ามีเวลาแต่ภาคบังคับก็ก่อนนอนกับตื่นเช้านี่คือภาคบังคับลองทำนะครับนอนทำดูแล้วจะรู้ว่ามันได้อะไรการงับอากาศนั้นเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแน่นอนนะครับไม่ทำให้เกิดการเบิร์นคำว่าเบิร์นก็แปลว่าเผาไหม้ลุกไหม้ในร่างกายมีการเผาไหม้ลุกไหม้มันเผาไหม้ลุกไหม้มันทำลายอะไรละลายไขมันไงไขมันในเส้นเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองก็ละลายน้ำตาลนะเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นพลังงานเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้โดยง่ายนะครับนี่คือได้ผลตรงนั้นนะครับแล้วยังไม่พอมันยังสร้างอะไรที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนนั่นแหละครับสร้างฮอร์โมนหรือภูมิต้านทานให้เสร็จสรรพไปครับมันจะส่งผลถึงอะไรนะพลังงานความร้อนตัวนี้เวลามันเผาไหม้เรียบร้อยแล้วมันได้พลังงานความร้อนไอ้เจ้าความร้อนนี่มันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองป้องกันโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนเนี่ยสร้างภูมิต้านทานถามว่าเมื่อเวลามันสร้างภูมิต้านทานแล้วมันขยายผลไปส่งเสริมอะไรไปส่งเสริมเดี๋ยวนะพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนนะครับมันก็ส่งผลถึง RNA ไปนู่นนะ
คือมันจะปรับ RNA ให้ปรับ DNA ให้นะปรับฮอร์โมนให้แล้วปรับเอนไซม์ให้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาบำรุงเซลล์เซลล์ก็จะมีความแข็งแรงเงี้ยนี่คือพลังงานความร้อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้มากๆเรื่องนี้มันจะเกิดผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับนะเพราะยังไงมันก็จะเกิดผลดีมากมายมหาศาลการอากาศนะครับทำไปเถอะจะทำได้มากทำน้อยทำไปจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนที่ว่านี่ครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมครับแล้วก็โดยการอากาศเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แต่คนแต่ละท่านนั้นมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนด้วยก็คือรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนั่นเองเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆทำครับค่อยๆทำค่อยๆทำนะฮะศพของฟาโรห์เขาทำไมไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยเพื่ออะไรครับแล้วพระเกจิที่ไม่น้องไม่เปื่อยเกิดจากอะไรครับเออนี่น่าสนใจโซฟาโรของอียิปต์นะครับเวลาเขาตายนะครับเขาจะเอาตับไตไส้พุงออกหมดเลยนะครับเอาตับไตไส้พุงข้างในออกหมดเลยนะเมื่อออกหมดแล้วเขาก็เอาผ้าลินเนี่ยพันรอบกายทั้งหมดมันก็แห้งไปเฉยๆนะพอเวลาน้ำเลือดน้ำหนองมันซึมออกมาตามเซลล์ใช่ไหมฮะมันก็ถูกผ้าลินินเนี่ยซับไม่หมดซับไปหมดนะครับซับไปหมดข้างในในเมื่อออกไปหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยสุดท้ายก็แห้งอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ดีๆก็แล้วกันนะทีนี้เขาอยู่อียิปต์มันเป็นทะเลทรายมันร้อนและหรือเมื่อเราอยู่ในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดเห็นไหมครับมันก็เป็นจุดรวมของพลังงานที่จะทำให้อะไรล่ะเผาผลาญก็ว่าได้เห็นไหมครับเมื่อไม่มีศพไม่มีอะไรเผาผลาญก็คือมันแห้งไปเลยเนี่ยนะเหมือนกับปลาแห้งเหมือนเขียดจนาน้อยแห้งนะไอ้เจ้าชิโรชิรามันก็เป็นมาแทะก็ไปก็เลยแห้งอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมนั่นก็คือส่วนฟาโรห์นะครับทีนี้ส่วนเกจิอาจารย์ที่ตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เขาพัฒนาเขาได้เองพัฒนาพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานของเขาเนี่ยเขาใช้กันหมดทุกอย่างเลยที่จะให้เผาผลาญในร่างกายเขาเองหรือในหนึ่งบอกว่าเขาใช้พลังงานในร่างกายทุกส่วนจนกระทั่งหมดเมื่อหมดไอ้เจ้าสัตว์ตัวน้อยมันก็จะไม่มาก่อกวนเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะอาหารเขาคือพลังงานเมื่อเกจิอาจารย์ที่ว่านั้นใช้พลังงานจนกระทั่งหมดนะจึงไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองงั้นร่างกายก็เลยแห้งไปเฉยๆโอเคไหมครับอยู่ในรูปแบบนี้เองนะฮะแปลว่าเขาพัฒนาได้นะครับเห็นร่างกายของจริงมันต้องเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแล้วก็แห้งถ้าของไม่จริงฉีดยาอะไรต่างๆแล้วของไม่จริงเนี่ยกดทีก็นุ่มไปหมดแล้วเห็นไหมครับของไม่จริงรู้เลยเลยครับของไม่จริงนี่ไปแตะเนี่ยนิ่มไปหมดเลยแหละของไม่จริงยังผ่องใสอะไรของไม่จริงนะก็แล้วแต่เขาจะเก็บยังไงแบบไหนลูกศิษย์ลูกหาก็จะทำเขาเองประมาณนั้นหรือเปล่าเดาไม่ต้องเดาละส่วนมากเลย 99% 100% ซ้ำที่ว่าไปเนี่ยโอเคเนาะแล้วที่เคยได้ยินว่ากลับชาติมาเกิดจำพบชาติที่แล้วได้กันแล้วอย่าไปบอกว่ากลับชาติมาเกิดเลยครับผมจำพบชาติที่แล้วมาได้อันยาวนานหน่อยก็แค่นี้เองครับเกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็จำคนนู้นคนนี้ได้
จำสถานที่เก่าๆได้แสดงว่าความจำในอดีตบันทึกในสมองนั้นมันเข้มข้นมากๆใช่ไหมครับถึงเกิดมาอีกก็ยังจำอดีตชาติได้นะครับเขาจำอดีตชาติได้นะปกติเด็กๆมันก็จำได้มันอยู่แล้วนะเวลาเล่นคนเดียวจะยิ้มเบ่งนะกลุ่มทารกเนี่ยเขาประเภทหงายไปหงายมานอนหงายอยู่ยังคว่ำยังไม่ได้เลยนะนั่นนอนหงายนอนตะแคงนั่นแหละจะยิ้มอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าแม่สื่อนั่นแหละก็คือการที่เขาความทรงจำเนี่ยชาติยังไม่หมดไปนะฮะจนกว่าจะรับสิ่งภายนอกเข้าไปมากไอ้สิ่งที่เขาจดจำมาก็หายเลือนไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคุณอภัยจิตเอ๋ยได้ยินมาว่ากลับชาติมาเกิดทุกคนนะฮะถ้าหากว่ายังไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพบชาติที่แล้วเห็นไหมครับเรามาเกิดชาตินี้ก็จะบอกว่ากลับชาติมาเกิดก็ไม่ผิดถ้าจะเอาคำนี้เข้ามาใช้กันที่เรามาเกิดมาตรงนี้แปลว่าชาติที่แล้วมันยังไม่จบมันก็มาเกิดทีนี้ทีนี้ไอ้คนบางคนเนี่ยพอเวลาเกิดแล้วก็ยังจำพบชาติที่แล้วของตัวเองได้อีกก็เล่าถูกหมดอย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่กลับชาติมาเกิดหากแต่เกิดมาแล้วจำภพชาติที่ผ่านมาได้นั่นเองโอเคนะมันก็มีน้อยคนแล้วมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะมีน้อยคนนะครับอย่างมากก็15ปีก็หมดเลื่อมล้านลืมเลือนหมดแล้วนะ15ปีนี่ลืมเลือนหมดแล้วล่ะได้แค่ประมาณไม่เกิน10ปีประมาณนั้นได้นะๆๆโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันคุณดอกไผ่นะครับมีอื่นอีกมั้ยครับไม่มีแล้วนะทางเฟซก็ไม่มี YouTube ก็หมดแล้วจ้าเมื่อหมดแล้ว 21:12 นาทีเหมาะไหมสมเวลาไหมสวัสดีค่ะลุงลูกสาวคนเล็กฝึกสมาธิทุกคืนเลยค่ะมีอยู่1ลูกมีความรู้สึกกลัวตายค่ะห่วยแล้วใครจะไม่ตายล่ะมันตายแน่นอนอย่าไปกลัวมันเลยยังไงก็ตายแล้วล่ะครับนะตายเร็วตายช้าย้ำความกลัวมาจากความไม่เข้าใจนะครับความกลัวเป็นสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะมีความมีปัญญานะมีปัญญาแปลว่าอย่างน้อยสุดปัญญาก็ประกอบสมาชีพชอบด้วยวิธีการต่างๆนานาเงี้ยโอเคนะมันจะมีปัญญาในระดับพวกนี้ธรรมชาติให้มาร่างกายมนุษย์มันจะอยู่ทำมาหากินได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไว้เข้าใจนั้นส่วนการที่ เพราะฉะนั้นคำว่ากลัวตายแปลว่ามันมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยนะความกลัวจะหายไปเองเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวต้องทำความเข้าใจเท่านั้นเช่นเรากลัวเสือก็ทำความเข้าใจกับชีวิตจริงที่เป็นเสือให้รู้จักธรรมชาติของเสือเป็นยังไงเวลาหิวมามันก็ตะคุบหมดแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหิวนะครับหาอาหารเลี้ยงเสือก็ต้องเลี้ยงให้มันอิ่มแล้วมันจะก็ไม่ตะคุบเรานะครับสัตว์ดุร้ายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันหิวมันก็เอาหมดแหละใช่มั้ยแล้วก็เข้าใจเขาใช่มั้ยล่ะส่วนตัวเรากลัวตายคำว่ากลัวตายก็ทำความเข้าใจกับคำว่าตายซะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถามว่าทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่กลัวตายเกิดก่อนต้องยอมรับก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานี่กฎของอนิจจัง
มนุษย์เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเป็นถูกภาคบังคับไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะตายเร็วตายช้าต่างหากล่ะทีนี้เมื่อเวลากลัวตายไม่มีทางเลือกครับต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ได้ว่าทุกวันนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไหมถ้าหากว่าไม่พร้อมสักอย่างนึงโอ้ยมันก็อยากจะตายทุกวันแหละครับอยากจะตายเอาเข้ายิงกับกลัวที่เนี่ยเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นความกลัวตายเป็นเพียงสัญชาตญาณนะครับเราเข้าใจธรรมชาติของสัญชาตญาณนี้เสียความกลัวที่ว่านั้นก็จะหายไปเองโอเคไหมครับเป็นคำตอบแล้วคุณวิจิตรานะครับโอเคครับวิจิตรานะครับคุณลุงคะหนูมีอาการคันช่วงคอเสื้อลุงช่วยส่งพลังให้หนูด้วยนะคะใส่หูฟังอยู่ค่ะอ้าวฟังไปด้วยหายใจด้วยรูปเนื้อรูปตัวไปด้วยอาการคันก็จะหายไปเลยจบข่าวเห็นไหมครับถามว่ามันหายคันจริงไหมขอแค่นี้นะครับมันหายได้ยังไงคำตอบสุดท้ายจะต่อรอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าคงที่เสียงผมนี่มันตกที่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดนะครับเปิดดังๆเข้าไปเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่จุดไหนที่มันดังขึ้นมานั่นนะฮะมันจะส่งผลหมด เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่อเมริกาคุณโอไฮโอเนี่ยกำลังดูอยู่เวลานี้ไปไหนละนี่ไงรับรองได้เลยดวงไร้แสงไกลก็สามารถรับได้อย่างไม่มันก็ดีเลย์แค่ถ้าเฟสมันไปเดินทางครั้งเดียว4วินาที 3-4 วินาทีก็ถึงแล้วอีกไม่นานนักหรอกผมว่านะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินาทีเดียวถึงกันหมดนะฮะในโลกใบนี้ไม่ต้องมารอคอยมันจะเรียลไทม์ขึ้นมาทันทีนะครับถึงจะเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้แต่มันก็ใกล้เคียงมากนะครับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับมันทำได้เฉพาะบุคคลนั่นเองเวลาเป็นศูนย์คืออากาลิโกนะครับเนี่ยจะบอกว่าพลังงานอีกอากาลิโกก็ได้นะครับคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณทศพรนะครับที่บอกว่าคันๆ นะครับมันเย็นลงค่ะลุงดีขึ้นค่ะใช่ไหมก็ได้ทันทีนะคุณทักษพรนะมันจะไวฮะมันจะไวขอให้เปิดใจรับพวกนี้ถ้าคนสงสัยแล้วก็ต้านด้วยเนี่ยอย่าต้านผมนะครับพยายามอย่าต้านเพราะว่าความจริงผู้ฟังเป็นผู้ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงผู้ฟังคือผู้ได้นะครับมันจะไปสะสางกับ data base ของท่านเป็นความจดความจำที่มันผ่านมามันจะไปสะสางกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงแตกต่างกันในเรื่องพวกนี้งั้นใครก็ตามที่ต้องการจะให้ช่วยก็เพียงแต่ว่าปล่อยใจนั่นเองครับให้มันเข้านะครับนั่นจะได้ง่ายด้วยครับจะได้ง่ายนะฝากไว้นิดนึงคืนก่อนฝันว่าคุณลุงมานอนที่บ้านหนูค่ะหนูถือว่าหนูฝันดีมากในฝันลุงบอกหนูว่าใครก็ไม่รู้เดินทั้งคืนคนที่พูดว่าอยากสละโอเคก็ดีครับก็ดีนะฮะโอเครับทราบครับคุณทักษพรนะฮะโ
คมีรูปตัวเองไม่เอ่ยไม่น่าจะมีเนาะหมดเนาะโอเคได้เรื่องได้เรื่องสุดท้ายคือได้เรื่องหมดเนาะโอเคทางเฟซก็ไม่มีตกค้าง YouTube ก็ไม่มีตกค้างเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอแมนบอสเออใช่สิน้องใครพักผ่อนหย่อนกายาก็พักผ่อนไปใครพักไม่หวัดไม่ไหวประเภทปากกัดตีนถีบก็ต้องทำต่อแหละครับที่จริงงานประจำทำทุกวันน่ะดีนะครับบุคคลที่เขาทำงานในราชการหรือว่าในบริษัทห้างนั้นก็เขาจะหนักเวลาเขาทำงานโอกาสจะพักผ่อนไปด้วยไม่ค่อยจะมีนั้นคนงานคนทำงานอิสระจะดีมากทำไปเถอะเสาร์ที่ก็ทำไปนานๆอ่ะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไรเหลือขอเหลือพอเด้อทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารจะไปไหนมาไหนก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม